สวัสดีครับพบกับติ๊กเอนเตอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับน่าจะได้รับตั๋ว10ใบตามนัดนะครับกิจกรรมตะลุยหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาเปิดกาชากันต่อนะครับสำหรับ ID ที่ยังไม่ได้บากิID ที่มีบากิแล้วจบนะผมไม่ตามล่าต่อนะครับเก็บเอาไว้ลุ้นเดือนหน้านะครับเพราะว่าบาง ID ของผมเนี่ยกบม่วงมันครบ20ตัวแล้วแล้วเดือนหน้านะครับเน้นแล้วเน้นอีกนะคนถามตลอดเลยนะครับซึ่งผมก็พูดแทบทุกคลิปนะครับว่าเดือนหน้านะครับกิจกรรม8ปีครึ่งนะเดือนกันยายนนะครับแล้วก็แสงเวทเก่าแสงเวทใหม่เรนเจอร์ตัวปกติซึ่งตัวปกติก็มีทั้ง8ดาวนะครับแล้วก็มีทั้งตัวที่ทำเป็น9ดาวได้ฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะดูเรนเจอร์เดือนหน้าก็กักตั๋วเอาไว้บ้างนะแต่เดือนนี้เอาก่อนดีกว่านะผมว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะดีจริงๆนะครับคือเอาจริงๆอ่ะใครได้บากิหรือได้โอริเวอร์หรือได้ทั้งคู่เนี่ยทีมแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเกมนั่นเองนะครับหรือว่าเกมตั้งรับผมบอกเลยว่าเอาเรนเจอร์ก่อนโซนเกียร์ก็ได้นะคือเกียร์มันยกระดับเรนเจอร์ไปอีกระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าเกียร์มันต้องใช้รูบี้ไงโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้น่าจะได้เปิดกันหลาย ID อยู่เหมือนกันนะ ID ที่ไม่มีบากิผมน่าจะประมาณ6 ID อ่ะโอเคครับมารุ้นกันครับตามล่าหาบากิเพราะว่าจะเป็น ID ที่ยังไม่ได้บากิครับID หลักเปิดเลยผมเปิดจริงๆเนี่ยตู้ข้างล่างมันสดใหม่กว่านะเป็นดอปโปนะครับกับตัวของบากินะครับแต่ผมขอลุ้นตู้บนดีกว่าเพราะว่าเผื่อได้โอลิเวอร์อีกโอลิเวอร์ผมจะไอ้ที่หลักผมได้โอลิเวอร์เป็นตัวที่3นะโอ้โหโตดีเลยครับโอ้บากิจะมาไหมเดี๋ยวจันหน้านะจัน22นะครับก็จะเป็นกิจกรรมโคโลโบอีก20ใบอย่างที่บอกได้ลุ้นกันยาวๆนะสำหรับคนที่แบบตามล่านะอยากได้จริงๆนะอยากได้เพราะชอบอยากได้เพราะเก่งนะครับยาวไปครับโอ้โหไอดีหลักก็สงสัยจะไม่ได้บากิแล้วมั้งเนี่ยเปิดกันต่อไอดี2ครับไอดี2คือยังไม่ได้เลยนะจะบากินะครับหรือว่าจะโอลิเวอร์เอามาครับยินดีต้อนรับแน่นอนนะครับทีมก็จะแข่งแกร่งได้อย่างแน่นอนครับ ID นี้ผมไม่มีตัวเพิ่มแร่ 1,000 เลยเป็น ID ที่แบบว่าก็ใกล้จะง่อยอยู่เหมือนกันนะคือ ID นี้เนี่ยผมพึ่งนะครับตัวบินนะครับแต่เดี๋ยวคงอีกหน่อยนะผมจะปรับทีมข้างล่างนะเดี๋ยวเดือนหน้า ID นี้ก็จะเน้นเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าตั๋วจะมีพอไหมID นี้ก็จะตามล่าทั้งเกียร์นะครับแล้วก็เรนเจอร์นะครับอ่ะตู้บนหรือจะแบ่งไปตู้ล่างสักนิดหนึ่งตู้บนดีกว่านะสำหรับตั๋วถ้า ID ไหนที่ตั๋วผมเกิน10ใบนะครับแสดงว่าผมไปฟาร์มนะครับเพราะว่าหลายๆ ID น่ะพวกด่านยากผมด่านยากหรือหอคอยเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีก็ติดจริงพอมันปรับง่ายก็ผ่านนะครับหรือไม่ได้เล่นอันนี้ก็ไปไล่เก็บนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์พัซเซิลอีก5ใบคือผมก็จะแบบไม่ได้รีบนะค่อยๆไล่สเต็ปไปเรื่อยๆถึงเวลาที่แบบจำเป็นต้องใช้ก็ค่อยไปตามล่าตามหานะครับID 2ก็มี20ใบเดี๋ยวผมเปิดตู้บน2รอบตู้ล่าง2รอบแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะเกลือๆไงก็ไม่รู้นะตู้ข้างบนผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับเอ๊ะหรือว่าเปิดได้แล้วเฮ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้2ตัวเปิดได้บากิที่ ID 4แล้วก็ ID ลึกลับเปิดได้โอลิเวอร์ตู้ข้างบนนะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเอาตู้ล่างโอ้โหก็ยังเกลืออยู่ดีโอ้อุตส่าห์ไปได้ฟาร์มนะID 2เกลือก็ต้องเล่นต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแหละเกมมันพัฒนาไปยาวนานครับก็มีโอกาสเปิดได้ตัวใหม่ๆโหดๆมากกว่านี้อีกเยอะแน่นอนอยู่ที่เราเนี่ยเราต้องเก็บคืออย่าง ID 2เนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็น ID 5ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น ID 2 ID 2เกลือก็จะเห็นนี่กบม่วงถ้าผมไปไล่เก็บจนครบนี่ก็น่าจะเกือบ40ตัวนะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมเลยครับแสงมืดใหม่นะครับส่วนกบดำก็ได้ใช้ไปเยอะอยู่เหมือนกันแบบนี้นะครับเปิดไม่ได้หากบ
สำรองเอาไว้นะรอจนกว่าจะเปิดได้นะเปิดกันต่อ ID7 นะครับข้ามยาวเลยนะครับเพราะว่า3บากินะครับ4นี่บากิโอลิเวอร์น่าจะเป็น ID เดียวของรอบนี้ไหมมีทั้งบากิโอลิเวอร์นะครับ5ก็บากิ6ก็บากิเหลือ7 8 9นะครับ7 8 9นะครับก็ยังไม่ได้เลยนะครับรอบนี้มี4 ID นะที่ยังไม่ได้เลยนะครับก็คือ2 7 8 9นะครับID นี้มีชินจังด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้เอาตู้บนดีกว่าคือ ID นี้เนี่ยตัวรีเซ็ตไม่มีบากิก็อยากได้นะครับโอลิเวอร์ได้มาก็แข็งแกร่งแน่นอน ID นี้ID 7เนี่ยจริงๆสวยนะครับแต่เกียร์นี้ยังเน่านะคือหลายๆ ID ของผมอย่างที่รู้กันนะว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะสวยงามในหลายๆ ID นะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตามล่าเกียร์อยู่นะไม่รู้ลูบี้จะพอไหมนะครับรอบนี้โคราโบไปจบปลายเดือนพอดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลานะก็จะเหลือนะครับ PVP อีก2สัปดาห์เท่านั้นนะก่อนจะจบรอบนะครับก็จะเป็นเสาร์20เสาร์27นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนหน้าละคือเดือนหน้าเนี่ยที่เราเน้นหนักกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมกิจกรรมทั้งกิจกรรมของโตเกมโดยตรงครับแล้วก็กิจกรรมของเดี๋ยวรอติดตามเกือบหลุดละรอติดตามนะคือเดือนหน้าน่าเป็นเดือนที่แบบว่าเป็นมหกรรมการแจกเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่างที่บอกอย่าไปคาดหวังมากคือส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบโอ้ยต้องแจกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับว่าทางฝั่งทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะตีทุกอย่างเป็นตัวเลขแจกตัวแจกกบอะไรตีเป็นตัวเลขหมดว่าไอ้ที่แจกเนี่ยมันคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เขาก็จะมีงบให้อยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยใครมาขอทำกิจกรรมแล้วไปแจกอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเป็นการจำกัดนะว่าโอเคแจกได้เท่านั้นเท่านี้ครับประมาณนี้คือเหมือนเป็นความงบของผู้พัฒนาแหละคือแจกก็แจกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแจกอะไรบ้างที่สำคัญคือเกียร์7ดาวนะครับจะแจกไหมอันนี้ก็รอติดตามนะส่วนไอ้ที่7ก็เกลือต่อไปอีกแล้วเปิดกันต่อ ID 8นะครับเห็นแวบๆมีโทวะนะเพิ่มแล้ว 1,000 นะครับอาจารย์เนี่ยโอลิเวอร์บากิมาได้หมดเลยนะครับตัวรีเซ็ตมีเอลซ่าแล้วโอ้ ID นี้จริงๆก็ดีนะมิ้งน้องบอกว่าทำไมผมไม่ปั้นเอลิสอะไรพวกนี้นะครับคือ ID พวกนี้กบมันมีไม่เยอะมากพอนะครับซึ่งผมก็จะไปเน้นตัวที่มันเป็นตัวใหม่แล้วก็โหดคือเหมือนประมาณว่าสมมติเปิดได้แล้วเป็นตัวเก่งกบสำรองเอาไว้เนี่ยก็คือจะได้ปั้นแม็กมารีวิวนะครับเพราะว่าสังเกตไหมว่าเวลาผมรีวิวเรนเจอร์ตัวที่แบบเจ๋งๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รีวิวเวล140แล้วคือจะเก็บกั๊กกบเอาไว้อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะปั้นตัวใหม่ๆถ้ามันเป็นตัวใหม่โหดเนี่ยทีมมันจะโหดแบบยกระดับขึ้นมาเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยย้อนทำตัวเก่าสักเท่าไหร่นะมีน้อยตัวมากๆที่แบบว่าเฮ้ยเปิดตัวใหม่ไม่ได้สักทีนึงไปปั้นตัวเก่านะครับจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังกลั้นใจเปิดที่ตู้บนนะครับคือเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเก่านะครับที่เอามาทำเป็น9ดาวนะครับซึ่งเป็นเรนเจอร์ตัวปกติซึ่งผมบอกแล้วว่าแสงมืดเก่าที่ทำเป็น9ดาวเนี่ยน่าจะยากโดยข้อมูลที่ได้มาตอนนี้เนี่ยติดปัญหาบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับว่าตัวแสงมืดเก่าทำเป็น9ดาวนะเบื้องต้นจะเป็นเรนเจอร์ตัวปกติก่อนนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมากี่ตัวเป็นตัวอะไรบ้างครับตัวเก่านะคืออย่างที่บอกว่าตัวเก่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจจุดหนึ่งตรงที่ว่าบางคนใช้อยู่บางคนเป็นตัวแม็กใช้อยู่แล้วครับแล้วถ้าทำเป็น9ดาวแล้วได้ความสามารถ9ดาวที่มันเจ๋งขึ้นบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ก็โอเคเปิดไม่ได้ตัวใหม่สักทีนึงไม่ได้ทำ9ดาวสักตัวนึงนะครับคือพอทำปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีภารกิจแฝงเข้ามาด้วยไงเป็นภารกิจพิเศษเช่นสมมุติว่าดาวินชีทำเป็น9ดาวได้สำหรับดาวินชีนะครับจากอัลตราแม็กหรือไฮเปอร์แม็กนะครับเป็น9ดาวครับแล้วก็ได้กบม่วงจากภารกิจอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะของเดือนหน้านะเปิดกันต่อ ID 9นะครับคือ ID นี้แบบอยากได้จริงๆนะคือถ้าไม่ได้ผมรู้สึกเสียใจมากของเดือนนี้นะครับคืออยากได้บากิเลยนะครับเนื่องจากว่าผมมีอดัมนะไง
ฉะนั้นพลังไม้เนี่ยก็อยากได้ตัวบากินะครับเอามารีเซ็ตด้วยนะแล้วก็น่าจะช่วยเคลียร์ด่านอื่นๆได้ค่อนข้างจะเยอะนะอ่ะมาลุ้นกันครับโอ้โหถ้าไม่ได้ก็ยังเปิดต่อนะอย่างที่บอกจันหน้านะครับเพราะเดี๋ยวเพิ่มโอกาสคู่เทพมาอีกอ่ะตอนนี้ก็จะมาอีกขั้นต่ำนะอีกประมาณเหลืออีก1รอบนะครับสำหรับเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับส่วนคู่อื่นก็ตลับวนไปวนมาครับใครอยากเปิดก็เปิดนะครับส่วนเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามถึงอาวุธลับของริวโกนะก็คือเกียร์ไฟนะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับว่าจะมาอีกรอบนึงไหมอันนี้ต้องลุ้นอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะว่าอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้บางรอบเขามาบางรอบเขาไม่มาคือเหมือนแบบอยากขายอ่ะคือถ้าเกิดมาก็จะแบบเอาจริงๆนะเพิ่มโอกาสมันช่วยดึงดูดได้นะครับดึงดูดการเติมนะครับดึงดูดการมาถล่มเปิดครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมาอีกก็ได้นะโอ้โหเอาละ ID 9จะได้เจริญเติบโตบ้างไหมเนี่ยโอ้โหสุดท้ายละกล่าวว่าจะได้เรนเจอร์เอาไปฟาร์มต่อครับเพราะว่าพวกด่านต่างๆผมยังไม่ได้เล่นนะครับพอไปได้เล่นเดี๋ยวมันก็ได้ตั๋วมาเพิ่มนะนี่ไงตอไม้เลยครับเจอตอเติมๆ เลย ID 9เปิดกันต่อ ID ลึกลับนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วลึกลับนี่ได้โอลิเวอร์แล้วนะก็เดี๋ยวค่อยๆหากบไปนะครับตอนนี้กบยังไม่พอนะครับบวกไป6แล้วอ่ะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเรารู้เป้าหมายรู้วิธีการหากบคือเก่งและเซียนหากบก็ตีบวกไปเถอะแล้วก็ถ้าเกิดตัวนั้นมันเป็นเรนเจอร์ตัวที่เราแบบว่ารู้ว่าจะใช้ยาวนานเป็นปีอย่างผมเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าผมจะปั้นตัวไหนเนี่ยตัวนั้นใช้งานยาวๆเป็นปีแน่นอนนะคือ ID พวกแบบเนี้ยเรนเจอร์ตัวเก่งๆเนี่ยคือยังไงมันก็ไม่หลุดทีมหลุดทีมยากมันจะไม่เหมือนแบบคนเติมเยอะๆกระจุยกระจายนะครับหน้าทีมเปลี่ยนตลอดมันจะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยของเราจะประมาณนี้กับอีกจุดนึงคือเรนเจอร์อาจจะยังไม่ได้โหดจัดเรนเจอร์อาจจะยังไม่ได้โหดจัดก็อย่าเพิ่งรีบปั้นหลายคนจะปั้นตัวที่แบบโหดแหละแต่มันโหดแค่ในช่วงเวลาสั้นๆมันอาจจะไม่ได้โหดยาวนานครับอย่างมากิกับโอลิเวอร์อย่างน้อยก็ความสามารถไฮเปอร์นะซึ่งเราเห็นมาแล้วนะครับจินจังหิมาวรินะใช้กันเป็นปีนะครับโอ้โหใช้กันยาวนานเลยนะครับอาจารย์เนี่ยก็ลองดูรีวิวก็ได้นะครับเรนเจอร์บางตัวมันมีความพิเศษเรนเจอร์ที่มีความพิเศษอาจจะพิเศษโดยสกิลครับโดยความสามารถไฮเปอร์เป็นตัวที่มีค่าแฝงดีนะครับคือถ้าสมมติโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟขึ้นมานะครับพวกสกิลใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อชนะธาตุยังวางผลได้นะครับความสามารถไฮเปอร์ยังติดดีแบบนี้มันก็ยังถูๆถ่ายใช้ไปได้ยาวนานนะไอดีนี้บากิมาขอเถอะยังมีโอกาสนะจันหน้าครับสุดท้ายแล้วนะนี่ยังเพิ่งจะกลางเดือนนะครับใครยังเปิดไม่ได้สู้ๆนะเอาใจช่วยจริงๆอยากให้ได้นะครับเรนเจอร์นะครับค่อนข้างจะใช้ดีนะครับส่วนเกียร์เนี่ยพูดยากจริงๆเพราะมันออกยากมากผมบอกตลอดแหละว่าทำไมผมเน้นเปิดเรนเจอร์เพราะว่ารีวิวเรนเจอร์สบายใจกว่านะคือเกียร์มันแบบว่าโอ้ออกมาแบบหยุมหยิมหยุมหยิมอะแต่มันก็ต้องเปิดอะมันควรจะต้องเปิดนะเพราะอย่างที่บอกว่าค่าเกียร์แบบนี้ปีนึงเนี่ยมันออกมาขั้นต่ำน่าจะสัก1ครั้งรอบไหนที่ถ้าผมได้ข่าวมาดีใจไหมอันนี้โอเคนะอันนี้ขออภัยนิดนึงคือคู่เทพเนี่ยเปิดได้ร่างธรรมดานะครับสลับเป็นอัลต้าก่อนมันไม่ได้กบดำนะไงมันโยกไปเป็นทำเป็น9ดาวไปเลยนะครับแล้วก็แจกกบม่วงไอ้ตรงนี้เสียดายเราควรจะต้องแบบว่าฟีดแบ็กไปนิดนึงว่าเฮ้ยเอากลับคืนมาเถอะทำเพิ่มภารกิจไปมันก็แค่กบดำนะไม่งั้นคือมันเสียโอกาสนะในการเปิดได้คู่เทพนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่คู่เทพก็จะเป็นฮานายามะนะครับแล้วก็ตัวของโดโปะเนี่ยเปิดได้ร่างธรรมดาสลับเป็นอัลต้าก่อนเท่านั้นครับก็ยังได้อยู่นะอันนี้ผมโอเคนะเพราะว่าถือว่าได้กบดาวต้านอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไปตีบวกโอลิเวอร์โอลิเวอร์จะได้แม็กไวๆนะถ้าแม็กไวในเดือนนี้น่าจะทันเอ้ยไม่แน่ว่ะรอดูก่อนนะก็จะได้นะครับเอาไปปั้นแม็กนะครับอ่ะไม่ไหวแล้ว ID นี้อาโดโปอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าถ้าโดโปอยู่ที่ ID นี้เนี่ยมันก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับอ่ะโดไม่ใช่ฮานิยามะขออภัยยังไม่ได้รีวิวนะครับเอาโอเคใครเปิดกาชาขอโชคดีนะโซนเดินหน้าเน้นย้ำอีกครั้งนะคือจะถามมาเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็คลิปจะดูหรือไม่ก็ดูไม่จบนะคือเดินหน้ากิจกรรม
8ปีครึ่งนะครับเดือนกันยายนนะก็แบบลุ้นหลายอย่างมากเยอะแยะมากมายกิจกรรมทั้งในเกมกิจกรรมทั้งของฝั่งไทยบอกเลยกันกิจกรรมทั้งในเกมนะครับกิจกรรมทั้งของฝั่งไทยนะครับเกียร์7ดาวเรียวนาที่ต้องลุ้นครับว่าเกมจะแจกไหมถ้าแจกจะแจกเป็นรองเท้าเรียวนาดหรือแจกเป็นแหวนเรียวนาดหรือทำเป็นเกียร์อาวุธชิ้นใหม่เพราะเกียร์อาวุธแจกฟรีเรียวนาดยังไม่มีนะครับอันนี้รอลุ้นนะผมยังไม่รู้อะไรเลยครับต้องใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแล้วก็แสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าคือบางคนก็อยากได้อยู่แม้ว่าจะทำเป็น9ดาวไม่ได้แต่ถ้าเกิดปั้นแม็กมันก็โหดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แสงมืดใหม่ทำเป็น9ดาวได้มันจะโหดเบอร์ไหนฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีกบม่วงเยอะนะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวปกติตัวเก่าที่เอากลับมาทำเป็น9ดาวอย่างที่บอกว่าสมมติบางคนมีกบบินอยู่สมมติกบบินเนี่ยทำเป็น9ดาวมีความสามารถความสามารถอะไรดีความสามารถแยกร่างประมาณนี้เอาปล่อยออกมาเป็น2ตัวอย่างเงี้ยมันก็เสริมความโหดได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าบางตัวถ้าตัวเกมเขาจับตัวที่บอกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมรู้แค่ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนครับคือถ้าสมมติเป็นตัวที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ทำเป็น9ดาวอย่างที่บอกบางคนแบบโอ้เกลือมากตัวใหม่ทำ9ดาวไม่ได้เลยทำตัวเก่าซะเลยครับมันก็ถือว่าเพิ่มโอกาสไปไงฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าก็ลุ้นกันหลายอย่างนะครับส่วนเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านะ20ใบครับเปิดกันรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ